สวัสดีครับวันนี้จะมีเทคนิคการปรับไว้บาลานซ์ของบนไฟล์ JPEG มาฝากกันนะครับพอดีเมื่อวานไปถ่ายภาพงานอีเวนต์แล้วก็ในร้านเนี่ยบรรยากาศก็คือเขาใช้ไฟย้อมสีนะครับเดี๋ยวก็เป็นสีม่วงสีเขียวสีฟ้าบ้างอะไรเงี้ยภาพที่ถ่ายออกมาก็อมเขียวอมม่วงอมฟ้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะปรับภาพเนี่ยฮะที่แบบโดนแสงเพราะถ้าดูข้างหลังเนี่ยจะเห็นว่าอุณหภูมิสีนี่ปกติดีนะครับจะมีปัญหาก็ภาพจะสีเปลี่ยนไปก็คือโดนย้อมเนี่ยเฉพาะในตัววัตถุที่อยู่ในร้านนะครับก็เลยเอาเทคนิคการปรับไฟปรับไว้บนร้านแบบ JPG มาฝากกันอย่างแรกเลยก็คือหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยใช้เข้าไปในเลเวลหรือเคิร์ฟเนี่ยก็จะเจอสัญลักษณ์ที่ว่า eye dropper นะครับเอาไว้จิ้มเพื่อเปลี่ยนสีอยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยตัว eye dropper ตัวนี้เนี่ย เวลาเราคลิกเนี่ยมันไม่ได้มีผลเฉพาะเรื่องของสีแต่มันจะมีผลเรื่องของความสว่างความมืดของภาพด้วยดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงการปรับไว้บาลานซ์อย่างเดียวนะครับซึ่งก็อีกเช่นกันว่าหลายๆคนเนี่ยจะไปที่ adjust แล้วก็ไปที่ตัว color balance นะครับแล้วก็จะลองผิดลองถูกกันลองปรับกันภาพนี้อมแดงก็ปรับฟ้าหน่อยปรับลดสีเขียวลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เราจะเป็นวิธีที่เราจะลองผิดลองถูกน้อยลงคือเราจะหาจุดที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอาจจะพอผลที่ได้ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ต้องปรับเลยหรือว่าอาจจะปรับแต่ว่าปรับน้อยต้องปรับเพิ่มเติมเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันแรกเลยนะครับก็ให้เราสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1เลเยอร์เหนือภาพนะฮะแล้วก็มาเลือกกำหนดตัวสีให้เป็นสีเทากลางนะครับคือ128 128 128แล้วก็ทำการฟิลเลเยอร์ด้วยสีเทากลางนะครับจริงๆผมจะมักจะใช้ฮอตคีย์เป็นตัว alternate backspace นะฮะแต่ว่าอันนี้ผมอัดวิดีโอถ้าผมกดคีย์เดี๋ยวทุกคนจะมองไม่เห็นก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวฟิลสีตัวนี้แทนนะเรียกว่าตัวอะไรเอ่ยตัว paint bucket tools นะครับถ้าใครถนัดตัวคีย์บอร์ดช็อตคัทก็แนะนำว่าพอเราเลือกสีเสร็จก็กด alternate backspace ก็จะฟิลให้เต็มหน้าเลยนะครับแล้วก็มาเลือกตัว layer blending mode เนี่ยให้เป็น difference นะฮะมาที่ตรงนี้ครับเลือก threshold นะครับจากนั้นให้เลื่อนตรงนี้ฮะลดลงไปจนเหลือสัก10นะครับเราจะเจอบริเวณที่มีความบาลานซ์ของสีปรากฏเป็นจุดสีดำๆนะครับอันนี้เนื่องจากอันนี้จุดที่มีความบาลานซ์ของสีนี้อาจจะมีน้อยอาจจะต้องเพิ่มนะฮะเพิ่มเป็นสัก13เราจะเจอละว่าตรงเนี้ยมีความบาลานซ์ของสีผมก็จะมาที่นี่เลยครับตัว Color Sample Tools นะครับผมทำการมาร์กจุดเอาไว้ตรงนี้เสร็จแล้วผมก็มาปิดเลเยอร์ที่สร้างขึ้นมาแล้วก็มาคลิกเลเยอร์ที่เป็นภาพนะครับมา Image Adjustment จะเข้า Level หรือ Curve ก็ได้แต่ผมชอบใช้ Curve มากกว่านะครับมาที่นี่เลยครับตัว Eye Dropper ตัวที่เป็นสีเทาตรงกลางนะคลิกตรงนี้แล้วเราก็มาคลิกตรงที่เรามาร์กจุดเอาไว้จึ๊กเห็นไหมครับตัว eye dropper จะทำการเนี่ยฮะวัดสีแล้วก็เขาก็จะดึงอย่างภาพเนี่ยจะอมนะลองดูพรีวิวภาพเนี่ยจะอมม่วงนะครับม่วงก็คืออาจจะออกไปทางแดงๆจะเห็นว่าเขาก็ดึงเคิร์ฟของสีแดงให้ลดลงนะครับในขณะเดียวกันเขาเพิ่มสีเขียวกับสีน้ำเงินเข้าไปกรณีนี้เดี๋ยวนะฮะพอหลังจากดึงแล้วผมรู้สึกว่าภาพมันจะอมเขียวอมฟ้าไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าภาพนี้ยังง่ายหน่อยคือออกมาก็ใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวผมไปภาพผมจะพูดถึงวิธีการจัดเมนปรับแบบเมนูด้วยแต่เดี๋ยวไปพูดทีเดียวในภาพถัดไปดีกว่านะฮะอันนี้ก็คือวิธีง่ายๆว่าถ้าเกิดภาพอาการไม่หนักมากเนี่ยเราใช้ขั้นตอนแค่นี้เองฮะเราก็จะได้ภาพกลับมานะครับแต่ถ้าเกิดภาพมีอาการหนักอย่างภาพเนี้ยโอ้โหโดนย้อมซะนะครับพอสมควรเลยเราก็ใช้วิธีการเช่นกันฮะสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับมาเลือกสีเป็นเทากลาง128 128 128กด alternate backspace นะครับเพื่อทำการฟิลเลือก layer blending mode เป็น difference นะครับมาที่ threshold แล้วก็เลื่อนกลับไปสัก10แต่จะเห็นว่าภาพนี้มีจุดให้เราอ้างอิงน้อยมากนะครับเลื่อนมา10นี่แทบไม่เหลือจุดเราก็จำเป็นจะต้องเลื่อนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ได้น่าจะเจอว่ามีจุดตรงนี้ให้เราใช้อ้างอิงแต่เนื่องจากว่าค่าเนี่ยมันเยอะมากบางทีอ้างอิงจุดเดียวสีอาจจะเรียกว่าไงดีอาจจะไม่ตรงนะครับผมก็จะเลือกเป็นสัก 2-3 จุดนะฮะเพื่อที่จะหาจุดที่ทำให้เราต้องปรับมือเองเพิ่มเติมน้อยที่สุดนะครับเลือกสัก4จุด
จากนั้นเช่นเดิมฮะปิดเลเยอร์ที่เปิดไว้แล้วก็มาคลิกที่เลเยอร์เป็นภาพนะครับมา image adjustment curve นะฮะมาที่ eyedropper ตัวกลางแล้วก็ลองคลิกที่เบอร์1ดูจึ๊งเห็นไหมฮะภาพอมแดงแต่เขาจะใช้วิธีเพิ่มความเขียวแล้วก็ดึงแดงกับน้ำเงินลงนิดนึงนะครับผมลองไปดูจุดที่2ดูครับโอ้อันนี้เยอะไปหน่อยนะครับดึงแดงแล้วยังเพิ่มเขียวภาพเลยออกอมเขียวลองไปจุดที่3ดูครับก็ยังดูไม่ค่อยโดนนะสู้จุดแรกไม่ได้มีจุดนี้ผมก็เลือกระหว่างจุด1กับจุด4ดูว่าอันไหนน่าจะเป็นสีที่ผมชอบมากกว่ากันนะครับผมชอบเบอร์1มากกว่าผมชอบเบอร์1มากกว่านะครับแต่ประเด็นเบอร์หนึ่งผมรู้สึกว่ามันยังแดงอยู่แล้วก็มันยังอมเขียวอยู่นิดหนึ่งดังนั้นหลังจากเราปรับแล้วเราก็มาที่นี่ครับ Channel นะถ้าเราเป็น RGB นี่เราดึงมันจะเป็นเรื่องความสว่างคราวนี้ผมต้องการปรับสีผมรู้สึกสีเขียวเยอะไปหน่อยผมก็มาที่สีเขียวแล้วก็ทำการลดสีเขียวลงครับจากนั้นผมก็ไปที่สีแดงซึ่งสีแดงรู้สึกมันยังเยอะอยู่ผมก็จะดึงสีแดงลงนะครับผมไม่ดึงลงหมดนะครับเพราะว่าผมอยากให้ผิวคนยังมีความเป็นสีแดงโทนแดงอยู่นะมีวิธีหนึ่งก็คือในการปรับสีเนี่ยถ้าเราคลิกเราต้องคลิกตรงนี้จากที่เมื่อกี้เอาตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วเราจะได้ eyedropper เรามาคลิกจะเห็นว่าตัว curve เนี่ยจะขึ้นแสดงตำแหน่งวงกลมขึ้นมานะครับว่าตอนนี้พื้นที่ที่ผม eyedropper ผมอยู่เนี่ยเป็นช่วงไหนของเป็นช่วงไหนของcurve ของกราฟ histogram นะครับก็คือพบว่าช่วงนี้ผมอยากให้ช่วงนี้สีแดงลดลงผมก็ดึงเฉพาะช่วงนี้มันก็จะมีผลกับช่วงอื่นคือช่วง shadow หรือว่ามิดโทนน้อยกว่านะครับมือลองเทียบดูผมรู้สึกภาพยังอมเขียวไปอีกหน่อยนึงผมมาที่ green แล้วก็ดึงเขียวให้ลดลงนะครับรู้สึกตรงนี้มันจะเขียวอยู่แถวนี้ผมก็ดึงแถวนี้เห็นไหมครับโอเคนะครับนี่คือผลของที่การได้จากการปรับไวบาลานซ์จะเห็นว่าความสว่างของภาพเท่าเดิมนะครับแต่สีโทนสีก็จะเปลี่ยนไปผมก็พอได้ภาพที่อย่างน้อยก็ดีขึ้นนะครับในการเอาไปส่งให้กับลูกค้าครับการทำจริงๆก็คงละเอียดกว่านี้นะครับแต่นี้เป็นทิวทอเรียลก็อาจจะปรับแต่งกันแบบรวดเร็วคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปแล้วถ้าเกิดมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาฝากกันใหม่ฮะสวัสดีครับ